ณิชย์ลุยต่อเดินหน้าเปิดให้บริการไปรษณีย์ไทยแอดธงฟ้าพาณิชย์จับมือไปรษณีย์ไทยเดินหน้าเปิดให้บริการไปรษณีย์ไทยแอดธงฟ้าอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านธงฟ้าและสร้างโอกาสในการค้าขายสินค้าให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการ SME ผู้ค้าออนไลน์และประชาชนทั่วไปได้มีช่องทางในการส่งสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้ร่วมกับทางไปรษณีย์ไทยนะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะครับแล้ววันนี้โครงการไปรษณีย์แอดธงฟ้านะครับจุดดรอปออฟก็เริ่มแล้วนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่เราต้องการลดภาระค่าครองชีพเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสนะครับโดยพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นผู้ค้านะครับในเฟสแรกนี้สามารถนำสินค้าที่จำหน่ายแล้วมาดรอปได้ที่ร้านธงฟ้าใกล้บ้านนะครับสามารถตรวจสอบนะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับใกล้บ้านเราตรงไหนที่สุดนะครับได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็มาดรอปได้นะครับแล้วก็สามารถรู้ด้วยว่าเปิดปิดเวลาไหนนะครับจะมาดรอปได้ไหมนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราได้มีการขับเคลื่อนแล้วก็เดินตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ดำรินะครับแล้วก็ให้กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในร่วมกับไปรษณีย์ไทยนะครับในการที่จะจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ร้านธงฟ้านั้นนะครับเป็นจุดให้บริการที่มากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากจำหน่ายสินค้าแล้วนะครับก็ยังให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับให้กับรัฐบาลนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะไปฝากส่งไปรษณีย์นะครับและที่สำคัญนะครับในส่วนของไปรษณีย์เองนะครับก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและก็ศักยภาพในการที่จะกระจายสินค้าแล้วก็รวบรวมสินค้าที่ไปสดัดส่งถึงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันนะครับแล้วก็ประสานจุดแข็งของทั้งร้านธงฟ้าแล้วก็ไปรษณีย์ไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับนะโดยกรมการค้าภายในนะครับได้ขับเคลื่อนและผลักดันนะครับตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่1เมษายนนะครับซึ่งเราก็ถือว่าประเดิมนะครับร้านจุดดับออฟที่ร้านธงฟ้านะครับซึ่งวันนี้เราก็มาที่เขตลาดพร้าวนะครับก็ถือว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับมาเริ่มใช้บริการแล้วนะครับก็ถือว่าลดภาระค่าของชีพได้นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับเราก็จะมีการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างกรมการค้าภายในกับไปรษณีย์ไทยนะครับในการที่จะมีการติดตามประเมินผลในการทำงานนะครับเป็นประจำเป็นระยะนะครับและเรามีทั้งหมด3เฟสด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจุดดรอปออฟเป็นเฟสที่1นะครับแล้วก็โพสต์พอยต์เป็นเฟสที่2นะครับซึ่งในเฟสที่2นั้นนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะนำสินค้านำพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์นะครับมาฝากส่งได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นรายเดือนแล้วนะครับสามารถ walk in เข้ามาได้เลยนะครับและจุดที่3นะครับก็คือ pick up point นะครับก็จะเป็นเฟสที่3นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมารับสินค้าที่จุดที่ร้านธงฟ้าใกล้บ้านได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะขับเคลื่อนไปทีละเฟสนะครับทุก3เดือนเราก็จะมีการประเมินผลนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับ ก็มีร้านธงฟ้าที่สนใจที่เข้าร่วมโครงการนะครับ20,000กว่าร้านแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็ทยอยเปิดไปเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางไปรษณีย์ไทยนะครับท่าน CEO เป็นอย่างมากนะครับที่ท่านได้กรุณานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆไปรษณีย์ทุกท่านนะครับที่ได้ลงไปนะครับโคชชิ่งนะครับแล้วก็ให้การดูแลนะครับร้านธงฟ้าเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับร้านธงฟ้านะครับแล้วก็เป็นการขยายโอกาสในการที่จะเพิ่มบริการอื่นๆของร้านธงฟ้าไปด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากครับครับอันนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าโครงการประชาไทยแอดธงฟ้าเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์นะครับในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการไปรษณีย์ไทยได้อย่างง่ายขึ้นนะครับพัฒนาประสบการณ์ในการใช้บริการนะครับเราพยายามที่จะเข้าใกล้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้สามารถที่จะมาดรอปพัสดุนะครับที่ร้านธงฟ้านะครับซึ่งก็อาจจะอยู่ใกล้กว่าสาขาไปรษณีย์ใกล้บ้านท่านนะครับก็จะมีเพิ่มความสะดวกนะครับในการที่จะมาใช้บริการของไปรษณีย์นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับว่าสิ่งของที่ท่านมาดรอปที่ร้านธงฟ้าเนี่ยจะอยู่ค้างอยู่ที่ร้านธงฟ้านะครับทุกๆสิ้นวันจะมีทางไปรษณีย์เข้ามารับสิ่งของเหล่านี้เข้าไปดำเนินการส่งในระบบของไปรษณีย์จนถึงปลายทางนะครับตามมาตรฐานไปรษณีย์นะครับ
ส่งดรอปง่ายใกล้บ้านมาตรฐานไปรษณีย์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งไปรษณีย์ไทยได้ร่วมกับธงฟ้าในการที่จะให้บริการนะครับแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะมาที่ร้านธงฟ้านะครับที่มีป้ายนะครับดรอปง่ายนะครับที่นี่นะครับของไปรษณีย์นะครับเราก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับที่หน้าร้านเพื่อจะดูว่ามีร้านธงฟ้าไหนบ้างนะครับที่ได้เปิดให้บริการแล้วในการที่จะมาดรอปสิ่งของนะครับเพื่อที่ท่านสามารถที่จะใช้บริการในร้านธงฟ้าที่ใกล้บ้านท่านได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณกรมการค้าภายในนะครับที่ได้มาร่วมมือกันแล้วก็ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทำให้ร้านธงฟ้าเองก็สามารถที่จะมีผู้ใช้บริการเข้ามาในร้านมากขึ้นนะครับมาดรอปของนะครับมาซื้อของนะครับแล้วก็ยังมีรายได้นะครับจากการให้บริการในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเราก็พร้อมที่จะ provide นะครับหรือเอาแพลตฟอร์มนะครับมาสนับสนุนในร้านธงฟ้าเพื่อที่จะทำให้สามารถให้บริการกับประชาชนได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีการทยอยเปิดนะครับเป็นเฟสอย่างที่ท่านอธิบดีได้นำเรียนเมื่อกี้นะครับเรารอดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับความสะดวกของประชาชนที่จะได้เพิ่มขึ้นนะครับจะไปได้มากขนาดไหนนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าประชาชนจะมีความสะดวกนะครับในการใช้บริการไปรษณีย์ไทยกับร้านธงฟ้ามากขึ้นครับนิดเดียวนะครับนอกเหนือจากการเข้าร่วมโครงการไปรษณีย์ธงฟ้าแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณไปรษณีย์มากนะครับต้องขอบคุณนโยบายของท่านรองนายกนะครับที่เป็นการจุดประกายให้ทางกรมการค้าภายในนะครับก็จะจับมือกับทางไปรษณีย์ในการที่จะบริหารจัดการผลไม้นะครับแล้วก็สินค้าเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็โดยใช้กลไกร้านธงฟ้านี่แหละครับนะครับนอกจากมาพิกอัพสินค้าจากที่พี่น้องประชาชนมาดรอปแล้วก็อาจจะนำสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับลำไยนะครับโดยไปรษณีย์ยินดีที่จะเป็น DC แล้วก็กระจายสินค้าเกษตรให้เราด้วยนะครับนี่ก็เป็นการจุดประกายแล้วก็ต่อยอดนะครับการทำงานร่วมกันระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับก็ถือว่ามั่นใจได้ครับมาตรฐานไปรษณีย์